กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับเราจะมาสนทนานะครับประวัติของท่านพระครูพิสารจริยาภิรมย์หรือว่าท่านพระมหาสุรศักดิ์อติสโขกันต่อครับครับหลวงพ่อครับเหตุการณ์เป็นไงต่อครับหลังจากที่หลวงพ่อก็มาบวชนะครับตั้งแต่แล้วก็ไปสอบนักธรรมตรีนักธรรมเอกจนกระทั่งสำเร็จทุกนักธรรมแล้วครับสำเร็จแล้วก็คือว่าอยู่วัดมหาธาตุได้พรรษาหนึ่งอยู่ได้ปีหนึ่งเป็นเราก็ย้ายเข้าไปอยู่ที่วัดปทุมคงคาในกรุงเทพนะในกรุงเทพครับอยู่ตรงโอเดียนสำเพ็งครับไปอยู่ที่นั่นตั้งแต่ปี2521ครับไปอยู่แล้วก็เรียนบาลีประโยค1 2สอบได้ประโยค3ประโยค4ประโยค5อยู่ที่วัดปทุมคงคาได้ตอนเป็นเนนมีอยู่คราวหนึ่งเหมือนโดนผีหลอกครับตอนนั้นมีเพื่อนมีลูกศิษย์เยอะนะอยู่ในห้องครับเพราะว่าที่วัดปทุมนั้นมีพระเนนในบัญชีนอกบัญชีเนี่ยเยอะครับก็ไปอยู่กันรวมกันเพราะว่าบางคนก็ไปเรียนบ้างอะไรบ้างไปอาศัยอยู่นี้มันก็ไม่สงบจะดูหนังสืออะไรก็มันดูไม่ได้ครับเลยมาหาเดินดูก็เข้าไปในพระอุโบสถในพระอุโบสถน่ะเป็นวิหารคดล้อมรอบแล้วก็มีพระวิหารพระอุโบสถอยู่แยกเป็นหลังๆไว้ใช่ไหมแล้วก็ล้อมรอบด้วยวิหารคดแล้วมีประตูใหญ่4ด้านครับนี่ก็เดินไปมันรู้สึกตรงนี้มันเงียบดีมันเงียบตอนนั้นจะดูเป็นกลางคืนหรือว่ากลางวันครับกลางวันกลางวันครับผมครับว่ามันเงียบดีก็ว่าเหมาะที่เราจะมาแปลหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยไปขออนุญาตพระครูเพิ่มพระครูเพิ่มนี่แกคอยดูแลพระอุโบสถอยู่ครับผมครับบอกว่าอาจารย์ผมมาขออนุญาตดูหนังสือในวิหารคดเนี่ยอาจารย์อนุญาตไหมครับแกก็บอกว่าอ้าวได้ครับแล้วเลยบอกผมจะขอจำวัดในนี้ด้วยได้ไหมครับแกบอกว่าได้หลวงพ่อครับแล้ววิหารคดนี่คือณเวลาตอนนั้นใช้ทำอะไรครับวิหารคดนี่มันจะเป็นวิหารแล้วก็จะมีพระพุทธรูปวางเรียงรอบหมดเลยนะแล้วใต้ฐานพระพุทธรูปก็จะใส่กระดูกคนตายอ่ะเหมือนยังไงพระระเบียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นพระระเบียงครับตอนนี้ท่านก็ไปนั่งบนเตียงเขาเรียกว่าตังขาสิงอะตังใหญ่นั่งก็เหนือรูปคนตายหน่อยนึงอะครับผมครับนั่งแล้วก็มองไปอย่างงี้นะพอเรามองไปปุ๊บรูปมันก็เหลือบตามองเราอย่างเงี้ยครับนี่ท่านก็ไม่ได้คิดแปลกใจอะไรนะแต่ว่ารูปมันเหลือบตามองใช่มั้ยตอนนี้ก็ไม่คิดอะไรคิดว่ารูปถ่ายเนี่ยถ้าเราถ่ายหน้าตรงๆเนี่ยนะเขาก็จะมองตามเราหรือว่าเราไปทิศไหนก็จะเปลี่ยนองศาไปใช่ครับก็เลยไม่คิดอะไรมากทีนี้พระครูเพิ่มแกก็บอกว่าเอาเนนจะมานอนเนี่ยเนนต้องเอาเนนส่งน้ำเสร็จสับเรียบร้อยเข้าห้องน้ำให้เสร็จนะครับแกว่าไงนะก็บอกได้ครับได้พอตกกลางคืนฉันก็เข้าไปตรงที่ไอ้ตรงตังนั้นน่ะครับครับก็ไปแปลหนังสือพระครูเพิ่มแกก็ออกไปประมาณ2ทุ่มครับแกออกไปแกก็เอาไอ้เหล็กตัวเอสน่ะงัดดานปิดครับปิดประตูใหญ่ครับประมาณสัก6ทุ่มได้ครับมันได้ยินเสียงคนเดินมาเดินมาปลายเท้าเดินมาว่าเดินมาดังจนเราเนี่ยลืมตาดูครับไม่เห็นคนพอไม่เห็นแล้วก็นึกว่าอ่ะคนคงจะเดินอยู่ข้างนอกครับก็หลับต่อพอหลับทีนี้ได้ยินเสียงเดินมาที่หัวนอนครับหัวนอนนะมายืนมองความรู้สึกนะครับเหมือนมีคนมายืนมองมายืนมองนะยืนมองอยู่ที่หัวนอนนะฉันเนี่ยไม่กล้ากระดูกกระดิกตัวเลยอ่ะครับเพราะว่าถึงได้รู้ว่าคนกลัวผีทำไมถึงนอนคุมโปงอ่ะครับผมครับแต่เราน้ำหลับตาไม่ได้อ่ะหลับตาไม่ลงอ่ะหลับตากลัวมากใจเนี่ยเต้นตุ๊บตุ๊บ
ตุ๊บตุ๊บเลยครับทีนี้ก็กำลังนั่นอยู่อย่างนั้นก็รู้สึกว่ามุ้งเนี่ยมันมาเบียดมือครับมาเบียดมือท่านที่ความจริงอยู่ห่างใช่ไหมครับครับเรานอนตรงกลางไงครับนอนตรงกลางแล้วก็มุ้งก็น่าจะแค่นี้ครับมุ้งนอนคนเดียวอ่ะมุ้งเด็กอ่ะครับครับมันเบียดมือเบียดมือก็ตกใจลืมตาลืมตาเราว่ามันเห็นหน้ามันเบียดมุ้งมันดูเราอย่างนี้เลยนะเรานอนอยู่อย่างนี้เนี่ยครับนี่หน้ามันก็เบียดมุ้งลงมาอย่างนี้เลยโอ้ยมันจะเป็นลมเลยอ่ะครับเป็นลมมันจะปวดท้องจะเป็นลมจะเพนออกจากเตียงอ่ะครับครับตกใจครับใบหน้าที่เห็นเป็นไงผมพ่อหลวงพ่อพอจำได้ไหมมันก็คือมันมืดนะเหมือนคนปกติอ๋อเป็นเงาดำๆมันเป็นมืดแล้วมันเบียดมุ้งมาเป็นหน้าคนลงมาแต่เห็นว่าแต่ว่าไม่เห็นหน้าตาชัดเจนเป็นดำๆไม่เห็นหรอกเพราะว่ามุ้งมันเหมือนมันบังไปอีกชั้นนึงนะครับเหมือนกับมีมุ้งเป็นหน้ากากครับผมเบียดมุ้งลงมาเรานอนอยู่อย่างเงี้ยครับนี่มันก็เบียดมุ้งลงมามองเราอย่างนี้เลยนี่ก็ตกใจมากไอ้เหงื่อการเนี่ยคืออะไรเนี่ยถึงได้รู้จักครับเหงื่อมันแตกครับแล้วมันจะวิ่งนึกถึงหลวงพ่อบ้านแหลมอะนึกถึงหลวงพ่อบ้านแหลมหลวงพ่อช่วยลูกด้วยลูกไม่ไหวแล้วมันจะเพนออกจากเตียงก็พอดีจังหวะพ่อครูเพิ่มเลยผลักประตูเข้ามาพอดีครับผลักประตูเข้ามาแล้วก็ปิดดานปิดเสร็จแล้วก็เดินทันเนี้ยมองจ้องเขม่งเลยนะครับโอ้พระครูเพิ่มอีกคำนะเดี๋ยวถ้าเป็นอะไรแล้วค่อยวิ่งไปหาพระครูเพิ่มแต่ให้เรานอนมองแข่งก็นอนมองตามแกไปถึงจนแกเดินหายไปหลังวิหารนะครับเดินหลังแล้วก็หลับได้พอหลับแล้วประมาณตีห้าได้ครับตีห้าได้ยินเสียงไข่กุญแจข้างนอกอ่ะครับไข่กุญแจข้างนอกแล้วก็เอาไอ้สายยูเนี่ยไปคล้องกับตะปูแล้วก็ไอ้เหล็กตัวเอสแย่เข้ามาครับแย่เข้ามาแล้วก็งัดด่านประตูใหญ่นะโครมครับพักอาร์ตเข้ามาปิดประตูโครมเอ้าพระครูเพิ่งกลับมาตอนตีห้าเพราะฉะนั้นช่วง5ทุ่มที่เห็นนั่นคือไม่ใช่ท่านพระครูไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ฉันก็งงว่าเอ๊ะพระครูเพิ่มเพิ่งกลับมาแล้วตอนที่เราเห็นเป็นพระครูเพิ่มคนนั้นน่ะครับผมก็เลยเข้าใจว่าหลวงพ่อบ้านแหลมมาท่านมาช่วยที่เราเรียกท่านนะครับผมท่านแปลงนึกถึงท่านนะแปลงช่วยลูกด้วยครับผมแปลงเป็นพระครูเพิ่มครับมาให้เราอุ่นใจครับแต่ถ้าเกิดว่าแต่ว่าสะกดเรานะเหมือนสะกดให้นอนดูไม่ให้เพนตามไปถ้าเพนตามไปหาแกนี่แกหายไปเราก็ช็อกละทีเนี้ยครับผมครับช็อกไม่ได้มานั่งคุยกันอย่างนี้ละป่านนี้เป็นยังไงไปก็ไม่รู้อ่ะครับผมครับตั้งแต่วันนั้นมานี่เลิกกลัวผีเลยนะครับตั้งจนถึงเดี๋ยวนี้ไม่กลัวผีแล้วเลิกกลัวเลยมันที่สุดเลยครับผมครับเจอที่สุดไปแล้วผีแล้วก็มารู้ที่หลังนะตังที่ฉันนอนนะมันเป็นตังเข้าไว้ที่ศาลาใหญ่เดิมทีเข้าไว้ศาลาใหญ่พอเวลามีศพมาเขาก็เอาคนนั้นนอนที่ตังนั่นแหละรดน้ำศพครับรดน้ำศพเขาก็เอามาเก็บไว้ตรงวิหารคดนี่ครับคนเก็บก็ช่างเอามาเก็บนะครับเอามาเก็บไว้แหมเราก็เลยไปมองดูเป็นดีไปเลยนะครับผมครับครับมาคิดดูอีกทีนึงเขาคงจะแปลกใจเขาคงจะนอนเขาอยู่เดิมนะนอนอยู่แล้วทีนี้เรามานอนนอนทับที่เขาอ่ะเขาก็มาดูสิว่าใครกันแน่มานอนครับแต่คืนหลังมาจนนั่นมาก็ไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรครับนอนหลับสบายครับแล้วหลังจากนั้นหลวงพ่อได้ไปจำพรรษาหรือว่าไปอยู่ที่วัดไหนยังไงบ้างครับก็อยู่ที่วัดปทุมนั่นแหละครับอยู่วัดปทุมครับจนมาอยู่ที่วัดประดูจนปีพ.ศ. 2533พระครูนิพพัทธวรการหลวงปู่เพี้ยนท่านมรณภาพครับก็ต้องกลับมารักษาการกลับมารักษาการที่เจ้าอาวาสที่วัดประดูเนี่ยครับ2533ครับเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันครับก่อนที่หน้าที่จะกลับมาตอนปี2553นะครับตอนนั้นหลวงพ่อได้มีเที่ยวไปเที่ยวมาที่วัดประดูบ้างไหมครับ
ก็มีมาเยี่ยมมาเยี่ยมหลวงเพราะว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยเคยเป็นเด็กวัดอยู่ที่วัดนี้แหละเคยแต่ว่าไม่ได้อยู่กับหลวงปู่เพี้ยนหรอกฉันอยู่กับหลวงปู่เอี้ยงตอนปลายอายุของท่านน่ะมาอยู่กับหลวงปู่เอี้ยง2ปีเป็นศิษย์ที่วัดประดูนี้เพราะว่าบ้านพ่ออยู่ที่อัมพวาอยู่ตรงนี้ส่วนบ้านแม่อยู่ทางลัดเป้งทางวัดประจันตารามแต่ตอนบวชนะไปบวชทางวัดประจันตารามสมุทรสาครครับหลวงพ่อครับทราบมาว่าหลวงพ่อเป็นคนที่ชอบศึกษาเล่าเรียนพวกสัพพวิชาต่างๆมากเลยนะครับความสนใจในการศึกษาเล่าเรียนนี่เกิดมาจากตอนไหนยังไงตอนนั้นบวชปีแรกเนี่ยก็อยู่กับพระหลวงคุณตมีนี่แหละที่จะเป็นพระสอนนักธรรมอ่ะแกเขียนยันแกเขียนยันเป็นยันพรมยันพรมสีหน้าอันนี้ก็แกกำลังนั่งเขียนอยู่ก็เข้าไปดูแกสวยมากมันประทับใจนะสวยอักขระอะไรต่างๆมันเด่นชัดเจนนะมันดึงคล้ายๆมันดึงใจเราอะนะคุณตาอยากจะเขียนเป็นมั่งเนี่ยทำยังไงเนี่ยแล้วบอกว่าต้องเรียนสิแล้วจะเรียนยังไงคุณตาเราต้องเรียนอักขระก่อนเราต้องเรียนอักขระไม่ใช่ดีนึกจะอยากจะเขียนก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ครับก็เลยได้เรียนอักขระขอมเลยบอกว่าคุณตาต้องสอนผมด้วยนะผมอยากเขียนเป็นแกก็เลยสอนเขียนอักขระอักขระขอมให้ครับแต่ก็เขียนเป็นคล้ายๆเราเป็นเด็กอะนะมันไม่เหมือนกับว่าเป็นนักเรียนโดยตรงอะจะเขียนมั่งเล่นมั่งอะไรเนี่ยตามภาษาเด็กแต่ก็เขียนเป็นอ่านได้เขียนได้แล้วหลังจากนั้นหลวงพ่อได้ไปเรียนวิชากับพระอาจารย์องค์ไหนบ้างครับทีนี้มาพออยู่เป็นพระแล้วแหละเป็นพระแล้วตอนที่เป็นเนนจะไปเรียนบาลีที่วัดมหาธาตุก็ไปหาหลวงปู่สุดหาหลวงปู่สุดวัดตะลงครับนี่เห็นหลวงปู่สุดนะท่านคลั่งมากครับตอนนั้นท่านมีชื่อเสียงแล้วใช่มั้ยครับมีชื่อเสียงปี19นะครับก็อยากจะเรียนวิชากับหลวงปู่เหมือนกันครับผมครับอยากจะเรียนวิชากับหลวงปู่ครับหลวงพ่อครับผมขอแทรกนิดนึงแต่ว่าก่อนนั้นนั่นคือหลวงพ่อรู้จักกับหลวงพ่อสุดวัดกะหลงเป็นการส่วนตัวมั้ยครับไม่รู้จักหรอกท่านเป็นอุปัชฌาย์เท่านั้นเองไงครับพี่อุปัชฌาย์ตอนที่เป็นเนนครับผมแล้วก็ปี19นั่นแหละท่านก็ไปพักวัดกะหลงบ้างครับไปอันนี้หลวงปู่ก็รู้จักแหละไปพักอยู่ที่กุฏิของท่านนะนะครับทีนี้ก็ปรึกษากับคุณตาที่แกก้นห้องหลวงปู่อ่ะคุณตาผมอยากเรียนวิชาหลวงแบบหลวงปู่มั่งอ่ะครับผมคุณตาแกก็หลอกเราหลอกท่านนะนะครับเองจะเรียนแล้วนี่เอ็งต้องไปนั่งในกูดังเก็บศพครับหลวงปู่เขาถึงจะให้เอ็งเรียนครับก่อนนั้นมันมีกูดังเก็บศพอ่ะครับผมขาวโพนพอเรามองไปมืดๆมันก็ตะคุ่มตะคุ่มอ่ะครับหน้ากลัวโบอย่างงั้นไม่เอาไม่เรียนไม่เรียนอ่ะครับเลยอดเรียนครับผมแต่ว่าต้องไปนั่งในกูดังเก็บศพครับแต่ก็ยังเพียรไปให้แกนะเป่ากระหม่อมให้นะไปบอกหลวงปู่ผมจะไปเรียนบาลีเอ้ามาๆเข้ามาแล้วก็เอาแกก็ลงกระหม่อมให้ครับลงกระหม่อมแล้วเอาจําไว้นะแกให้คาถาไว้4ตัวครับแกจิ้มให้ทีนึงก็อุโลโปสุเงี้ยครับจําไว้นะไปเสกข้าวกินครับนะไปเสกข้าวกินแล้วก็ไปเล่นเล่นเล่นแล้วก็ลืมอีกแล้วครับเอ๊ะเมื่อกี้หลวงปู่ให้คาถาอะไรสี่คำว่าอย่างไรลืมครับต้องเข้าไปใหม่เข้าไปห้าหนน่ะถึงจำได้ครับผมแกก็ลงให้ทั้งห้าหนน่ะหลวงปู่สุดลงให้แต่ว่าเข้าไปก็คือทุกครั้งที่ได้ไปลงอักขระก็ไม่เคยบอกว่าอยากจะเรียนคือไม่เคยบอกกับหลวงปู่ไม่ได้บอกอ่ะไม่ได้บอกครับไม่ได้บอกอ่ะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปเรียนครับไปเรียนบาลีจนไปอยู่วัดปทุมคงคาครับไปอยู่วัดปทุมคงคาก็สอบได้ถึงปริญญา4ครับปริญญา4ตอนนั้นก็ไปเจอไปดูหนังสือสอบปริญญาธรรม5ประโยคครับกลับไปวัดประจันตารามนะครับอันนี้ก็หลวงพ่อแกก็บอกท่านมหาอยากเรียนวิชาอาคมมั้ย
นู่นอาจารย์รวมหนังแห้งอยู่ในโบสถ์นะหมายความว่าไงครับอาจารย์รวมหนังแห้งแกเป็นครูศักดิ์ครับผมอาจารย์รวมเนี่ยแกฉายาหนังแห้งครับคือแมงวันไม่ได้กินเลือดแกหรอกหนังเหนียวครับครับอาจารย์รวมนี่หนังเหนียวครับผมแกจะเป็นครูศักยันต์ครับครับได้ยินอย่างนั้นหลวงพ่อคิดในใจยังไงครับมันก็ดีเหมือนกันนะครับครับหลวงพ่อในระหว่างที่คิดว่าดีเหมือนกันเดี๋ยวเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อคราวหน้าเรากลับมาคุยกันใหม่อีกครั้งได้ได้ครับผมปิดท้ายนี้นะครับอยากให้หลวงพ่อให้เสียงให้พรคุณผู้ชมทางบ้านที่รับชมรายการอยู่ตอนนี้อ้าวได้ครับนมัสการครับนิมนต์ครับขอเจริญพรญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายชีวิตเราเนี่ยเป็นของมีค่าเรามีความสำคัญมีความสำคัญในชีวิตตั้งแต่เราเกิดมาเพราะฉะนั้นการที่เราเกิดมาแล้วแล้วเราควรจะทำชีวิตของเรานี้ให้มีคุณค่าด้วยการที่เราหนึ่งขอให้มีธุระดีธุระนี้หมายถึงความขยันความตั้งใจความรับผิดชอบและความเป็นผู้ที่มีอดทนนะอย่าทำอะไรแล้วอย่าท้อง่ายถึงแม้ว่ามีอุปสรรคอะไรที่เกิดขึ้นมาทำให้เราเกิดความ เหมือนเราแลเห็นว่ามันจะไม่บรรลุเป้าหมายเราก็ต้องมีความตั้งใจให้ไปถึงให้ทำให้สามารถที่จะบรรลุตามเป้าหมายได้สองขอให้มีตาดีตาดีก็หมายถึงว่าอย่าเห็นแก่สั้นให้เห็นแก่ยาวคือการทำอะไรบางสิ่งบางอย่างในเวลาที่เรามีความจวนเจียนในต่ออารมณ์ในปัจจุบันนั้นอาจจะทำให้เราตัดสินใจโดยหุนหันพลันแล่นไปแล้วก็จะเกิดความเดือดร้อนเกิดความเสียหายภายหลังถ้าเราเห็นแต่ไกลนะการเห็นไกลก็หมายถึงว่ามองให้ไกลเอาไว้เพื่อความบรรลุหรือความสำเร็จในภายภาคหน้านะอย่าให้เหตุการณ์ในปัจจุบันทันด่วนนั้นมาตัดรอนนะถึงความสำเร็จของเราในโอกาสข้างหน้าประการที่สามต้องมีผู้ที่อุปถัมภ์ที่ดีคนที่อุปถัมภ์ก็หมายถึงคนที่คอยให้กำลังใจให้ขวัญกำลังใจประการหนึ่งคือหมายถึงว่าคนคนนั้นน่ะเขาจะคอยอบรมสั่งสอนตักเตือนแนะนำให้เราในทางที่ถูกต้องเราก็สามารถที่จะปฏิบัติสามารถที่จะดำเนินไปได้ส่วนอีกบุคคลหนึ่งก็มีความอุปถัมภ์ในเรื่องทุนทรัพย์ปัจจัยในการที่จะสร้างในการที่จะทำในการที่จะประกอบกิจการงานต่างๆนี่เขาเรียกว่าคนอุปถัมภ์เรียกว่าอุปถัมภ์ทางทรัพย์อุปสรรคอุปถัมภ์ทางปัญญาอันนี้ก็ได้เรียกว่ามีความอุปถัมภ์ที่ดีเพราะฉะนั้นคนที่จะมีความสำเร็จลุล่วงมีความดีงามในชีวิตได้ก็จะต้องมีธุระดีตาดีและอุปถัมภ์ดีนะขอฝากกับญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายขอให้ประพฤติปฏิบัติตามทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะพบแต่ความสว่างไสวในชีวิตและพบกับความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและพบกับความสำเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนในโอกาสนี้อาตมาภาพขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้ช่วยอภิบาลรักษาให้คณะและญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายทุกคนจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละและปฏิภาณธนสารสมบัติจงทุกประการเทอญสาธุครับวันนี้กราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อเป็นอย่างสูงเลยนะครับครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราสามารถติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับช่องทางที่1 Facebook Fanpage Miracle Channel TV ช่องทางที่2 Miracle_CH@hotmail.com
คุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์และเขียนจดหมายไปได้ตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถรับชมได้ผ่านทาง YouTube ครับโดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand วันนี้นะครับรายการพระเครื่องเมืองสยามลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ